น้องๆทราบกันไหมครับว่าพระบรมรูปทรงม้าอยู่ที่ไหนครับทราบไหมครับอยู่ตรงไหนเอ่ยแถวๆวังสวนจิตรลดาค่ะแถวๆวังสวนจิตรลดาก็อยู่ที่บริเวณหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับพระบรมรูปทรงม้านะครับก็เป็นอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ซึ่งถ้าเราพูดอย่างเป็นทางการก็ต้องใช้ว่าพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับคำถามของครูทอมครับเกี่ยวเนื่องกับพระบรมราชานุสาวรีย์นี่แหละครับครูทอมถามว่าคำว่าอนุสาวรีย์ต้องสะกดอย่างไรครับระหว่างอนุสาวรีย์ที่ใช้สระอาหรืออนุสาวรีย์ที่ใช้สระเอาครับ15วินาทีจับเวลาตอบว่าข้อ2ครับข้อ2คืออนุสาวรีย์ที่เป็นสระเอาทำไมถึงเลือกตอบข้อนี้ครับเพราะถ้าข้อ1มันจะเป็นสาวรีย์ค่ะข้อ1จะเป็นสาวรีย์นะครับข้อ2เป็นอนุสาวรีย์แล้วจริงๆแล้วมันต้องออกเสียงว่าสาหรือเสาครับน่าจะเสาค่ะน่าจะเสาทำไมถึงมั่นใจครับเพราะเห็นแม่เคยพูดอะค่ะฮอนุฮูกแล้วครับถ้าฮอนุฮูกตอบฮอนุฮูกจะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2เหมือนกันเลยอนุสาวรีย์นะครับเป็นสระเอานะครับกองเชียร์คิดว่าสระอาหรือสระเอาครับสระอามีทั้งสระเอาสระอาใครบอกสระเอายกมือใครบอกสระอายกมือนี่โอ้โหมาดูกันครับข้อนี้นะฮะแชมป์เก่าหรือแชมป์ใหม่กันแน่นะครับทีมกอไก่ตอบมาแล้วว่าอนุสาวรีย์สระเอาคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ด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 ครับและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นสระอานะครับอนุสาวรีย์นะครับแต่เวลาพูดกันเรามักจะได้ยินเพี้ยนเป็นอนุสาวรีย์ซึ่งจริงๆแล้วต้องอนุสาวรีย์นะครับ